สบายกันดีไหมจ๊ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่สัปดาห์นี้สงสัยคงแค่ถึงวันพฤหัส เพราะว่าพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องเดินทางเข้าวัดใหญ่นะจ๊ะไปร่วมงานวันครูธรรมกายเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมซะก่อนนะเข้าไม่ได้แต่พรุ่งนี้ต้องไปก่อนนะอีก2วันก็จะเป็นวันครูธรรมกายจะก็ให้เราตรึกระลึกนึกถึงครูธรรมกายของเรานะคือถ้านึกถึงเรื่องราวของท่านแล้วก็ได้คุยเรื่องราวของท่านเนี่ยรู้สึกใจมันสบายนะมันเหมือนมีกระแสอะไรบางอย่างนะมาหล่อเลี้ยงใจเนี่ยให้ใจสบายนะเพราะท่านเพราะภารกิจของท่านคือดับทุกข์นี่ภารกิจของครูธรรมกายคือดับทุกข์เพราะงั้นเวลานึกถึงท่านเนี่ยหากมีทุกข์ก็ให้นึกถึงท่านนะความทุกข์ก็จะคลายนะหากมีสุขก็นึกถึงท่านท่านก็จะเติมความสุขให้มีทุกข์ให้นึกถึงท่านท่านก็จะลดความทุกข์ให้เรามีสุขก็นึกถึงท่านท่านก็จะเติมความสุขให้เราเมื่อวานพูดถึงไหนละใครจำได้มั้งจำได้ไหมไม่ตอบก็รู้ว่าจำไม่ได้ที่หลวงพ่อพูดถึงอะไรพูดว่ายังไงพูดถึงตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาอยู่วัดปากน้ำใช่ไหมจ๊ะเดิมท่านคิดว่าจะอยู่ไม่นานแต่มีอะไรบางอย่างทำให้ท่านอยู่นานและปักหลักอยู่ที่นั่นคือท่านก็ศึกษาวิชาธรรมกายที่ท่านเข้าถึงเลยนะท่านก็หยุดในหยุด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 ของท่านไปเรื่อยๆนะจนท่านรู้ว่าท่านเกิดมาทำไมท่านพูดเองเลยนะมีบันทึกอยู่ในธรรมเทศนาว่าพระต้นท่าส่งท่านมาเกิดนี่ส่งผู้เทศมาเกิดมาปราบมารมาปราบเกิดแก่เจ็บตายท่านพูดเองนะแล้วการจะทำภารกิจนี้ได้เนี่ยต้องทำวิชานะทำวิชาก็คือคนความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะไว้กับพระภิกษุในป่าปดุลายว่าภิกษุทั้งหลายระหว่างใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือของเราเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันภิกษุก็บอกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระพุทธเจ้าข้าใบไม้ในกำมือน่ะนิดเดียวก็นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่เรานำมาสอนพวกเธอนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือเท่านั้นนี่ยังมีใบไม้ในป่าคือมีธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอีกเยอะแยะเลยนั่นแหละพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านศึกษาค้นคว้าธรรมะอันนั้นเป็นความรู้ที่ไม่มีประมาณนะต้องทำวิชาเนี่ย
แล้วก็ปรากฏว่าวัดปากน้ำนี่แหละเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการทำวิชาที่สุดเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วนี่ใครฟังแล้วโปรดทำกฐินเขาแก้วคนละหนึ่งกองเพราะว่าวัดปากน้ำเป็นจุดที่แกนกลางระหว่างนิพพานภพสามโลกันตรงกันเป๊ะเลยแบบธรรมชาติแกนนะแกนของนิพพานภพสามโลกันตรงกันแบบธรรมชาตินี่ความหมายนี่คือหนึ่งกองนะจ๊ะแกนกลางตรงกันแบบธรรมชาตินี่งั้นเวลาทำวิชานี่จะแรงมากแรงเร็วแรงท่านใช้คำนี้เร็วแรงวัดปากน้ำจึงมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อของผู้ที่ทำวิชาโดยเฉพาะคือชุดทำวิชาก็จะเรียกกันอย่างนี้นะบอกว่าปากน้ำเนี่ยคือศูนย์จักรพรรดิส่วนวัดพระธรรมกายเนี่ยคือศูนย์พุทธจักรต่างกันยังไงเรื่องนี้นี่มันเกินปัญญาหลวงพี่นะมันได้รู้แค่ผิวเผินเนี่ยไม่กล้าพูดระหว่างศูนย์จักรพรรดิกับศูนย์พุทธจักรต่างกันยังไงถ้าให้เล่าไม่ได้แต่ถ้าเล่าเรื่องศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนี่เล่าได้ศูนย์นี้รู้จักท่านก็เลยต้องปักหลักที่นั่นแหละท่านก็เลยบอกมีบันทึกอยู่ในธรรมเทศนาว่าถ้าพุทธเทศยังไม่ถึงที่สุดจะไม่ไปแรมราตรีที่ไหนจะอยู่วัดปากน้ำนี่แหละจะไม่ไปแรมราตรีที่ไหนท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านเริ่มทำวิชาตอนอายุ47จ้ะเดี๋ยวนะดูนาฬิกาไปด้วยชอบพูดเพลินท่านทำวิชาตอนอายุ47หลวงพี่ก็ย้อนหลังไปคือเวลาท่านทำเนี่ยท่านจะนับนะทำวิชามากี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะท่านจะนับตลอดเลยหลวงพี่ก็ลองปฏิทินย้อนหลังมาดูนะสันนิษฐานว่าท่านน่าจะเริ่มนับเมื่อวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตอนอายุ47ปีไหนจะไม่ได้แล้วต้องไปคนนึงเริ่มทำวิชานะรวบรวมทีมทำวิชาได้ระดับก็เริ่มทำวิชาแล้วท่านเอาแต่ท่านทำตลอดเลย24ชั่วโมงและในยุคนั้นองค์กรที่ทำงาน24ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่ประเภทเดียวคือโรงงานท่านก็เลยเรียกแล้วก็เลยเรียกสถานที่ทำวิชานี่ว่าโรงงานทำวิชาคือนั่งสมาธิกันตลอดเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไปตลอดซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเคยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเจออะไรนะอยากรู้ไหมจ๊ะอยากรู้ว่าติดตามต่อวันจันทร์นะ เฮ้ยทำไมภาพมันค้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนภาพมันค้างได้ยินไหมจ๊ะได้ยินหลวงพี่ป่ะทำไมหลวงพี่รู้สึกภาพของหลวงพี่มันค้างได้ยินไหมภาพค้างเนี่ยคุณอรุณี
แต่เสียงไม่ค้างใช่ไหมแต่เสียงได้ยินแต่ภาพค้างน่าจะเป็นว่าฝนตกเดี๋ยวเรานั่งกันก่อนนะจ๊ะ30นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องที่ต่อจากเมื่อวานถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้ถามกันหลังนั่งแล้วกันเนาะ